各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel Asia แห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะเมียนะครับในคลิปนี้ท่านก็จะได้ทราบว่าในปีนี้ดวงของท่านสมพงกับปีใดดวงของท่านชงกับปีนักษัตริย์ใดดวงของท่านในปีนี้ด้านการเงินการงานความรักและโชคลาภเป็นอย่างไรและมีสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังที่สำคัญท่านก็จะได้ทราบว่าองค์เทพที่เข้ามามีอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านเป็นเทพองค์ใดและเทพองค์นั้นสามารถให้คุณหรือให้โทษกับดวงชะตาของท่านเรามาเจาะลึกกันเลยนะครับก่อนอื่นจะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านที่เกิดปีมะเมียนั้นธาตุประจำตัวของท่านนั้นเขาเรียกว่าเป็นธาตุไฟในเตาถ่านนะครับตัวของท่านนั้นในปีเกิดมะเมียก็คือไฟในเตาถ่านท่านเกิดในเป็นท่านนักษัตริย์มะเมียก็คือมีไฟในเตาถ่านอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยมีธาตุประจำตัวเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกเคสหนึ่งเป็นอีกกรณีหนึ่งจะต้องผ่านสินแสดวงจีนที่ต้องเอาปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดเนี่ยมาแปลงเป็นดวงจีนก็จะทราบทันทีว่าดวงของท่านนั้นแท้จริงแล้วมีธาตุประจำตัวของวันเกิดเป็นธาตุอะไรนะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงว่าท่านที่เกิดปีมะเมียนั้นนะครับมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรปีมะเมียเนี่ยนะเป็นคนค่อนข้างจะเรียกว่าใจร้อนนะใจร้อนใจร้อนอยู่มากเลยทีเดียวนะครับผมนะเรียกว่าม้วนเดียวจบเอาอะไรก็จะเอาแบบเร็วๆนะครับผมนะแบบว่าที่เรียกว่ามาเร็วไปเร็วนะครับมาเร็วไปเร็วนั่นเองอ่ะจะเอาที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับผมนะโดยที่ไม่ทิ้งโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงคนที่อยู่ด้านหลังเลยนะแบบว่าบางคนก็เรียกว่าทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนอะไรเงี้ยนะนะไม่ได้สนใจเลยนะครับผมคือไม่ได้สนใจคนที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับนะก็เพราะความใจร้อนก็เพราะความเร่งรีบนั่นเองนะคนจะยึดถือสุภาษิตที่เรียกว่ามาด้วยกันไปด้วยกันจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ควรจะมองเป้าหมายเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวคนปีมะเมียควรจะใส่ใจนะครับมองปัจจัยด้านข้างด้านหลังนะรอบด้านให้ชัดเจนนะครับประกอบการตัดสินใจด้วยท่านจึงจะได้ประโยชน์นะครับผมคนปีมะเมียนะครับจะถูกโชโลกจะสมพงกับคนกับสมพงกับปีมะแมนะนอกจากปีมะแมแล้วนะครับยังสมพงกับปีขานยังสมพงกับปีจอด้วยนะครับผมนะเขาเรียกว่าสามสมพงนะสามสมพงก็สมพงกับปีมะแมสมพงกับปีมะแมสมพงกับปีปีขานและก็ปีจอนั่นเองนะส่วนเดือนที่เป็นมิตรนะครับเดือนที่เป็นมิตรสำหรับคนปีมะเมียนะครับให้โชคให้ลาภสำหรับคนที่เป็นปีมะเมียได้แก่เดือนกุมภาพันธ์เดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมนะฮะสามเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นมิตรกับคนที่เป็นปีมะเมียนะครับสมส่วนคนคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยจะชงและปะทะกับปีชวดนะครับปีใดที่เป็นปีชวดมาก็ถือว่าดวงอับเฉาเลยทีเดียวนะดวงอับเฉาดวงเรียกว่าไม่สมูทนะมีเหตุการณ์ผันผวนทิ่มแทงเข้ามาอยู่รอบด้านเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะมะเมียเนี่ยนะเป็นธาตุไฟเป็นธาตุไฟในเตาถ่านนะส่วนปีชวดเนี่ยนะก็เป็นธาตุน้ำน้ำกับไฟก็เป็นทำสงครามกันนั่นเองนะครับ เดือนที่เป็นตัวแทนของเดือนชวดล่ะครับเดือนที่เป็นตัวแทนของเดือนชวดก็คือเป็นตัวแทนเดือนที่ไม่ดีนั่นเอง
ก็ได้แก่เดือนธันวาคมนะทุกๆปีที่เป็นธันวาคมก็คือเป็นตัวแทนของเดือนชวดชวดก็เป็นธาตุน้ำเดือนธันวาคมเป็นธาตุน้ำน้ำก็จะมาดับไฟก็จะสร้างปัญหาสร้างความขุ่นข้องหมองใจนะสร้างปัญหาอุปสรรคความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นให้กับท่านที่เกิดปีมะเมียนั่นเองเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเดือนที่เป็นเดือนธันวาคมด้วยนอกจากนี้นะครับคนที่เกิดปีมะเมียนะยังเฮงกับปีที่เป็นปีมะเมียอีกด้วยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านที่เกิดปีมะเมียนั้นนะครับปีใดก็ตามที่มันเป็นปีมะเมียโคจรเข้ามาในช่วงนั้นท่านก็จะมีอายุย่าง12ปีย่าง24ปีย่าง36ปีย่าง48ปีย่าง60ปีย่าง72ปีย่าง84ปีในช่วงเหล่านี้นะก็จะเป็นปีที่ปีมะเมียเข้ามาพอดีเลยนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียกว่าเฮงตัวเองคือตัวเองทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้ตัวเองวุ่นวายทำให้ตัวเองเสียชื่อเสียเครดิตเสียเงินทองเสียสุขภาพต่างๆเหล่านี้นะครับนะเขาเรียกว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าจือเฮงจือเฮงก็คือการเฮงตัวเองสร้างปัญหาให้ตัวเองหาเรื่องให้ตัวเองต้องเดือดร้อนหาเรื่องให้ตัวเองต้องมารับเคราะห์กรรมโดยที่ไม่น่าเลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้ในคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยยังไห่กับปีฉลูอีกด้วยนะครับไห่ก็แปลว่าโดนทิ่มแทงครับโดนแทงข้างหลังนะครับโดนใส่ร้ายนะตัวของคุณไม่ได้เป็นตัวการทำให้เรื่องเสียหายเลยแต่ใครๆสรุปออกมาแล้วว่าคุณเป็นตัวต้นเหตุนะครับนะก็อันนี้เป็นเรื่องเรียกว่าไห่หรือว่าโดนสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเอารัดเอาเปรียบคุณนะให้คุณต้องยอมจำนนนะครับนะอันนี้ก็คือการไห่ฉะนั้นเดือนที่ต้องระมัดระวังสำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียนั้นก็ได้แก่เดือนธันวาคมนะเดือนธันวาคมถือว่าร้ายแรงมากนะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนและสุดท้ายก็เดือนมกราคมใน1ปีก็มีอยู่3เดือนนี้แหละครับก็คือเดือนมกราเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนธันวาคมที่ไม่เป็นผลดีไม่เป็นมิตรกับคนที่เกิดปีมะเมียนั่นเองแล้วหลักเกณฑ์อย่างไรที่ว่าจะจัดว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีมะเมียล่ะครับก็ตามปฏิทินจีนทั่วโลกนั้นถือกันว่าท่านใดก็ตามที่เกิดในปีมะเมียตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเมียจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีของปีมะแม่นะครับผมนั่นแหละครับก็จะถือว่าท่านได้เกิดอยู่ในอิทธิพลของปีมะเมียอย่าง 100% เลยทีเดียวเลยนะครับนะก็เป็นคนเรียกว่าเป็นคนเกิดปีมะเมียนั่นเองนะทีนี้มาดูกันว่าในปี2561เนี่ยซึ่งเป็นปีจอนั้นนะเป็นอย่างไรบ้างปีจอก็คือปีสุนัขปีจอมีธาตุประจำตัวเป็นธาตุดินครับแล้วก็ราศีฟ้าก็เป็นธาตุดินภูเขาเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของปี2561นี้ก็จะเป็นรูปของสุนัขที่ยืนอยู่บนภูเขาเฝ้าอยู่บนภูเขาคอยสังเกตการที่จะให้คุณหรือให้โทษพร้อมกันนี้สุนัขที่เฝ้าอยู่ภูเขานี้ยังนำเทพมาองค์หนึ่งเทพองค์นี้เขาเรียกว่าเทพเสียกัวเทพเสียกัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเทพเสียกัวนี้ก็จะมาใช้แสงในดวงของท่านที่เกิดในปีมะเมียเป็นระยะเวลา365วันก็คือ1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2561จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2562นั่นเองนะครับนะท่านใดก็ตามที่เป็นปีดวงชะตาของท่านต้องการธาตุดินนะครับปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ว่าเฉิดฉายเจิดจรัสสำหรับท่านนะแต่ท่านใดก็ตามที่ไม่ต้องการนะครับที่ไม่ต้องการธาตุดินนั้นปีนี้เหมือนกับว่าท่านเป็นปีมะเมียก็คือธาตุม้าเป็นม้านั่นเองม้าโดนดินภูเขาปิดทางเอาไว้เลยล็อกเอาไว้
ปไหนก็ลำบากเขาเรียกว่าอับโชคนั่นเองนะการจะทราบว่าดวงของท่านนั้นเป็นธาตุอะไรก็ง่ายๆก็มาดูดวงจีนกันท่านก็จะทราบทันทีว่าดวงชะตาของท่านนั้นเป็นธาตุอะไรนะครับผมและเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่จะplay safe ต้องอดทนต้องรอบคอบนะครับช่วงใดที่เป็นดวงรุ่งดวงชะตาของท่านมีดาวโชคลาภมากน้อยขนาดไหนก็จะบ่งบอกไว้ในดวงเกิดหมดเลยนะครับผมนะก็ในปี2561นี้นะก็จะโดยภาพรวมก็ถือว่าไม่ดีสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นปีที่ไม่ดีเพราะว่าองค์เทพเสียกลัวเนี่ยนะปกติก็ไม่ค่อยจะให้ประโยชน์กับใครง่ายๆนะครับผมนะก็เป็นเทพเสียกลัวก็จะส่วนใหญ่จะเป็นให้ความทุกข์กายทุกข์ใจปวดกายปวดใจให้ความผิดหวังนะให้ความผิดหวังให้ความกังวลกลางคืนนอนไม่ได้นะนอนไม่หลับนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอุปสรรคมาจ่อลำตัวจ่อคออ้อยนะครับผมทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยนะครับผมนะก็เป็นปีที่ต้องเพลย์เซฟด้วยเช่นกันนะก็เรียกว่าต้องทำอะไรที่ต้องระมัดระวังด้วยนะดวงของท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยนะก็จะสมพงกับปีจอซึ่งเป็นพระพวกเดียวกันนะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รับอานิสงส์จากปีจอนี้ไปด้วยนะในด้านโชคลาภนะครับผมด้านโชคลาภด้านการเงินนะครับในปีจอ2561เนี่ยนะครับอิทธิพลของดาวเทพเสียกลัวก็ค่อนข้างแรงมากนะฮะทำให้ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการจะมีเรื่องพลิกผันมีเรื่องให้ตกอกตกใจมีเรื่องให้ปวดหัวอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะจึงยังไม่ควรที่จะลงทุนใหญ่ในปีนี้นะแล้วก็ที่สำคัญอย่าไว้ใจคนการลงทุนน่ะในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยงสูงนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับไม่ว่าหุ้นนั้นเป็นหุ้นในประเทศหรือหุ้นในต่างประเทศการลงทุนในประเทศหรือลงทุนในต่างประเทศนะก็ไม่สู้ดีสำหรับท่านนะครับก็ไม่อยากให้ท่านคิดแต่ว่าจะได้อย่างเดียวไม่อยากให้ท่านโลภมากนะเพราะว่าโอกาสที่จะเจอแจ็คพอตนั้นมีอยู่จริงนะครับเพราะองค์เทพเสียกลัวเข้ามาตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2561แล้วนะแล้วก็จะอยู่จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2562ด้วยนะครับก็องค์เทพเสียกลัวก็เป็นเรื่องปวดหัวเรื่องปวดใจเรื่องคิดมากเรื่องความกัดกุ้มเรื่องเครียดนั่นเองนะครับด้านการงานล่ะครับผมด้านการงานจะต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่นะครับที่ไม่หวังผลกำไรมากเกินไปนะต้องหมั่นประชุมหาโอกาสหาความรู้หาช่องทางใหม่ๆจากหลายด้านมาประกอบกันนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงเอาตัวรอดนะปรับปรุงเอาตัวรอดนะเพื่อจะได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนี้ออกไปนะบางทีก็ต้องเปลี่ยนแปลงการจัดดิสเพย์ร้านค้าออฟฟิศหรือการเชิญบรรดาเซียนแสฮงจุ้ยนะครับมาช่วยดูฮงจุ้ยให้กับท่านนะครับผมนะเป็นการเติมสีสันให้กับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับกับออฟฟิศกับโรงงานนะครับส่วนท่านที่ทำงานประจำครับผมนะท่านที่ทำงานประจำมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้แก้ไขปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับนะก็จนบางทีแก้ไขจนกลายเป็นความเคยชินไปเลยก็เลยไม่ได้ก้าวหน้าก็มัวแต่แก้ไขอยู่อย่างเดียวนะครับผมนะท่านจะต้องกล้าผ่าตัดนะครับอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่นะครับผมนะต้องระดมสมองระดมความคิดนะครับในการแก้ไขปัญหานี้ออกไปด้านความรักหลายๆท่านก็จะมีปัญหาเรื่องทุกข์ใจครับผมนะมีเป็นเรื่องปวดใจเกิดขึ้นมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะครับมีวิวาทะก็คือมีปากเสียงกันนะครับก็ขอให้ท่านมีความหนักแน่นนะมีความมั่นคงในรักนะคิดถึงอดีตคิดถึงความดีของแต่ละท่านนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนี้ออกไปเพิ่มความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นนะ
ก็จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนี้ออกไปได้ไม่ยากครับผมนะเพราะว่าท่านเป็นคนเกิดปีมะเมียนะครับผมและปีนี้ก็เป็นปีจอก็ยังสมพงกับท่านอย่างไรซะก็ยังอลุ้มอร่วยอ่อนโยนกับท่านได้ระดับหนึ่งนะครับผมนะแต่เพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับผมนะองค์เทพเสียกลัวไหนๆองค์เทพเสียกลัวมากับผมก็อยากจะเรียนเชิญให้ท่านเป็นไปได้ไปปัดชงเลยครับผมไปปัดชงไปสะดอกเคราะห์กับองค์เทพไทยซวยเอียตามสารชาติต่างๆเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วท่านก็จะได้สบายกายสบายใจด้วยเราเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับก็การดูดวงจีนท่านก็จะได้ข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านี้ออกมาอย่างมากมายก็จะได้ทราบว่าดวงชะตาที่แท้จริงในแต่ละปีที่มันกระทบเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะการดูดวงจีนถ้าดวงชะตาไม่ดีนะเราก็ต้องมีการปรับฮวงจุ้ยนอนนะครับปรับฮวงจุ้ยทางด้านว่าจะนอนศีรษะอิงทิศไหนนะครับนะศีรษะนอนอิงทิศไหนอย่างอันนี้นะครับผมศีรษะนอนอิงทิศไหนแล้วก็นั่งโต๊ะทำงานนะครับควรจะใบหน้าหันไปทางทิศไหนด้านหลังของท่านควรจะอิงทิศเหล่านี้นะดวงจีนสามารถบ่งบอกว่าการแกนแก้ลำเพิ่มโชคลาภให้ท่านได้ถึง 66% 66% มาจากไหนครับ 66% ก็มาจากการที่ท่านนอนวันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงนั่นแหละครับนั่นแหละครับช่วยเสริมโชคลาภให้ท่านได้ 33% แล้วและโต๊ะนั่งทำงานของท่านที่ต้องนั่งทำงานตอนทำงานตอนทานอาหารเช้าตอนทานอาหารเที่ยงตอนทานอาหารกลางวันตอนที่ท่านนั่งประชุมต่างๆเหล่านี้ดวงจีนสามารถบ่งบอกโชคลาภให้ท่านว่าทิศทางที่ท่านนั่งเนี่ยสามารถบันดาลโชคลาภให้ท่านได้อีก 33% 33% บวก 33% ก็คือ 66% นั่นเองนะครับผมดวงจีนนะครับผมก็จะมีเรื่องของฮวงจุ้ยนั่นเองนะที่พูดไปพูดมาก็คือเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับว่าทิศหน้าของท่านควรจะเป็นอย่างไรโต๊ะทำงานของท่านควรเป็นโต๊ะไม้ดีโต๊ะทำงานของท่านควรเป็นโต๊ะเหล็กดีหรือโต๊ะทำงานของท่านควรจะเป็นโต๊ะที่หน้าโต๊ะเป็นหินอ่อนดีที่จะบันดาลโชคลาภให้กับท่านดวงจีนมีคำตอบให้ท่านอย่างมากมายนะครับนอกจากนี้ดวงจีนยังสามารถบ่งบอกเรื่องอะไรได้บ้างบ่งบอกเรื่องผ้าห่มครับผ้าห่มผ้าคลุมเตียงนะครับปลอกหมอนรวมถึงเวลาที่ท่านไปอาบน้ำนะครับผ้าเช็ดตัวลัคกี้คัลเลอร์สีอะไรที่นำโชคลาภให้กับท่านนะครับดวงจีนก็จะสามารถช่วยเพิ่มเติมอนุภาพของความเฮงโชคลาภให้กับท่านนะครับอยากได้โชคลาภนะครับตาม 7-Eleven ไม่มีขายอยากได้โชคลาภ 7-Eleven Lotus Big C ไม่มีขายถ้าท่านอยากได้โชคลาภก็ง่ายนิดเดียวครับผมนะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกัน0893403857นะครับผมนะเบอร์นี้มีคำตอบเรื่องโชคลาภให้กับท่านนะครับนะเรื่องดวงชะตาของท่านนะในอนาคตอีก5ปีอีก10ปีอีก20ปีอีก 3-40 ปีนะครับเป็นอย่างไรบ้างดวงชะตานี้เบอร์นี้มีคำตอบให้กับท่านอย่างชัดเจนนะแล้วก็แม่นยำเลยทีเดียวนะครับกับผมสินแสอู๋อู๋ทองอู๋น้ำก็ขออนุญาตก็จบการคำพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะก็หากท่านสนใจก็โทรมาปรึกษามาดูดวงกันเป็นการส่วนตัวนะครับท้ายนี้ขอความกรุณาจากท่านช่วยกดไลค์นะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วเราก็มาเป็นเพื่อนกันทางYouTube นะครับผมนะถ้าอยากจะเป็นเพื่อนสันส่วนตัวก็เข้ามาทางเบอร์นี้นะครับแล้วก็แจ้งปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดพร้อมกับระบุเพศด้วยนะครับนะดวงจีนเป็นวิชาเดียวที่ต้องระบุเพศว่าท่านเป็นเพศชายหรือว่าท่านเป็นเพศหญิงทำไมถึงต้องระบุเพศดูโหราศาสตร์ดวงไทยไม่เห็นต้องระบุเพศเลยเลข7ตัวก็ไม่ต้องระบุเพศนะหลายสารไม่เห็นต้องระบุเพศแต่ดวงจีนมีคำว่าไวยจรใหญ่
ถ้าท่านเป็นผู้ชายเราก็จะไปหาวาจรใหญ่ที่เป็นผู้ชายให้กับท่านถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเราก็จะไปหาวาจรใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีให้กับท่านเราก็จะทราบโปรแกรมทั้งหมดเลยว่าดวงชะตาท่านนั้นช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีช่วงไหนต้องระวังช่วงไหนที่เจออุปสรรคนะครับนะก็จะบ่งบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณมากเลยครับผมนะก็ขอให้ทุกๆท่านที่ติดตามคลิป YouTube ของกับผมนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นที่รักของบุคคลทั่วๆไปก็ขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับใจเจียน7 กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ